สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเข้าวิวนับร้อยจนชินเสียชัดสายเปโดนอีกสาวให้ช่วยจู่ๆน็อกดับรู้ความจริงพลิกเลยชีวิตสุดเศร้าโดนหลอกไม่พักเสียชัดสายเปเกาะร้อนสาวภาพยังติดตาล่าสุดมาออกรายการจีบหนูหน่อยเปิดใจกับโอ๊ตปราโมทและซานิได้ทราบเรื่องราวโดนสาวหลอกอีกแล้วเสียชัดบอกสงสารสาวไม่ได้เกิดจากความรักสาวรายล่าสุดขอช่วยส่งรถให้หน่อยส่งรถเครื่องหมดรถเก๋งเหลืองงวดเดียวเราก็ช่วยตอนหลังให้แม่โทรมาฝากด้วยนะแม่ไม่ค่อยสบายเป็นมะเร็งอยู่ได้2วันบอกตายแม่เขาตายบอกเผาได้เงินปุ๊บโอนให้พี่เลยเราก็รอเผาไปแล้วเงินยังไม่ได้บอกคนเดียววิ่งทั้งวันข้าวไม่ได้กินเป็นลมน็อกไปเพื่อนโทรมาบอกมันตายแล้วพี่ต้องทำศพมันและบอกถ่ายรูปหน้าศพให้พี่ดูหน่อยเขาบอกพี่หนูขอโทษนะมันฟื้นแล้วถ้ามาโอ๊ตกับซานิถึงกับลั่นหากระจายเสียชัดบอกเราก็โล่งอกที่มันไม่ตายก็ไม่ต้องเสียเงินค่าทำศพไงขณะที่โอ๊ตบอกว่าเราต้องโล่งอกที่เราจับได้ว่าเขาโกหกสิไม่ใช่เราโล่งอกที่เขาไม่ตายมันไม่ได้ตายอยู่แล้วเผลอๆแม่มันก็ไม่ได้ตายด้วยเสียชัดขี้สงสารบอกว่าเราสงสารแม่ตายแล้วพ่อเลี้ยงจะมาข่มขืนเขาบอกแบบนั้นแล้วเรื่องราวยาวกว่านี้มากถามว่าตอนนี้มีคนมาคุยเป็นร้อยคนมีแฟนหรือยังเสียชัดบอกว่าไม่มียังไม่ได้คิดเลยเข้ามาเยอะมากมีขออยู่มี 2-3 คนที่ไม่ขอเงินโอ๊ตถามว่า100คน 97-98 คนขอหมด 2-3 คนไม่ขอเหรอเสียชัดตอบซื่ออย่างพีกว่าวันที่2-3ไม่ขอพอวันที่4ถึงขอเงินเราก็หลงดีใจนั่นแหละใครโทรมาบอกเลยถ้าขอตังค์ไม่มีหรอกโทรมานึกว่าติดต่องานมาขอตังค์อาหารแมวหมดน้ำมันหมดไปส่งพระก็ขอเงินเติมน้ำมันนึกในใจเกี่ยวอะไรกับกูไม่ได้เป็นนายกเราจะไปมีเงินได้ไงเราใจดีเองให้ตังค์เขาไปกลัวเขาไปมีคนอื่นกลัวเขาเงินไม่พอใช้เขาไปเอาคนอื่นก็ขอคนอื่นก็ให้เขาให้พอใช้อยากมีคนมายาใจเราเหนื่อยให้เขาไม่ลำบากได้มานอนกอดไปกินอะไรด้วยกันถ้าเขาอายุน้อยหน่อยให้สมบัติเขาให้พ่อหลังจากเราไม่หึงไม่ห่วงแล้วเผื่อเขาจะไปมีคนใหม่เราไม่ผูกมัดเขาตลอดไปถามว่าโชวิวส่งมาตลอดไหมเสียชัดบอกว่ามีส่งอะไรมาให้วิดีโอคอลพอไปดูโอ้โหเปิดหมดเลยเขาก็ถามว่าสวยไหมก็สวยเห็นเยอะจัดจนชินชาคลั่งรักถ้ารักแล้วแค่เห็นชื่อเบอร์ที่เมมไว้ก็คิดถึงแล้วอยากเจอคนจริงใจเราไม่ได้ชอบใครมั่วๆเราก็เลือกไม่ต้องทำงานเก่งเพราะเราทำงานขยันอยู่แล้วเวลาแสดงก็ร่าเริงในใจกุมนับผักทุกวันไม่น่าจะเกิดอย่างนี้เขาน่าจะจริงใจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ